วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนค่ะวันนี้มีสูตรสำหรับผู้ที่มีปัญหามือเหี่ยวมือแก่ผิวแห้งกร้านมาฝากค่ะสูตรนี้มีความอ่อนโยนค่ะนอกจากจะใช้กับมือแล้วยังสามารถใช้ได้กับผิวหน้าและผิวกายได้อีกด้วยนะคะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมที่เลือกใช้ก็จะมีแครอทและเปลือกส้มนะคะสำหรับส้มจะใช้เป็นส้มแบบไหนก็ได้นะคะเพราะเราใช้เฉพาะเปลือกค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดส้มและแครอทแล้วนำมาปอกเปลือกค่ะจากนั้นนำที่ขูดมะละกอมาขูดแครอทแบบนี้นะคะใช้แครอทครึ่งหัวค่ะสำหรับแครอทมีเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และวิตามิน C ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวให้ผิวมีความยืดหยุ่นลดริ้วรอยและชะลอความแก่ด้วยค่ะพอเตรียมแครอทได้ประมาณนี้แล้วต่อไปเราไปเตรียมส้มกันค่ะสำหรับส้มเมื่อซื้อมาแล้วก็ควรจะล้างด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะโดยแช่น้ำเบกกิ้งโซดาไว้สัก10นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะซึ่งเบกกิ้งโซดาสามารถล้างสารพิษได้ถึง 90% เลยค่ะในส่วนของเปลือกส้มมีประโยชน์ไม่แพ้เนื้อส้มเลยนะคะซึ่งจะช่วยปรับสมดุลให้แก่ผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มและยังช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นใช้เปลือกส้ม2ลูกนะคะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เดี๋ยวเราจะนำไปปั่นค่ะพอปั่นเปลือกส้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำทั้งแครอทและเปลือกส้มไปตากแดดนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ำในแครอทและเปลือกส้มระเหยออกไปนะคะตอนนี้ก็ตากแดดมาแล้วค่ะต่อไปเราก็นำไปใส่ในโถแก้วนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกในการสกัดสารสำคัญที่อยู่ในแครอทและเปลือกส้มออกมาค่ะนี่เลยค่ะได้ประมาณนี้จากนั้นก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะใส่ให้ท่วมแครอทและเปลือกส้มเลยค่ะสำหรับน้ำมันมะกอกก็ควรจะเลือกเป็นน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะซึ่งเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกนอกจากจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วในน้ำมันมะกอกยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่จะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยลดการเกิดเม็ดสีและยังซึมเข้าผิวได้ง่ายอีกด้วยค่ะต่อไปนำไปผ่านความร้อนด้วยการตุ๋นค่ะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะตุ๋นแบบนี้ไปอีก30นาทีค่ะเพื่อให้สารสกัดที่อยู่ในแครอทและเปลือกส้มออกมารวมกับน้ำมันมะกอกค่ะระหว่างนี้ก็มันมาคนด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นให้สารสำคัญออกมาค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วพักไว้ให้เย็นแล้วค่ะต่อไปเราจะนำไปกรองเพื่อแยกน้ำมันออกจากกากนะคะสำหรับน้ำมันที่ได้ก็เป็นน้ำมันบำรุงผิวอย่างดีเลยค่ะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะและยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของครีมบำรุงผิวที่ทำใช้เองได้อีกด้วยค่ะจะเหลือน้ำมันไว้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นนะคะและส่วนของกากที่เหลือเราจะนำไปปั่นเพื่อทำสครับขัดผิวค่ะปั่นเสร็จแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้ใช้เลยนะคะสำหรับวิธีใช้ก็สามารถใช้ได้ทุกวันค่ะ
หรือจะทำวันเว้นวันก็ได้นะคะนอกจากจะใช้นวดสครับมือแล้วยังสามารถใช้นวดหน้าได้อีกด้วยนะคะบริเวณที่มีรอยเหี่ยวย่นและแห้งก้านค่ะสำหรับมือนวดสครับทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะแล้วไปล้างออกค่ะเพียงใช้ครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวเนียนนุ่มขึ้นนะคะพอกสครับไปเยอะๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็นวดวนเป็นวงกลมนะคะนวดให้ทั่วหลังมือบริเวณที่เหี่ยวย่นและแห้งกร้านนะคะจากนั้นหาถุงมือพลาสติกมาสวมคลุมไว้ 20-30 นาทีแล้วค่อยไปล้างออกค่ะถ้าได้ทำสูตรนี้เป็นประจำรับรองว่ามือที่แก่เหี่ยวย่นและแห้งกร้านจะกลับมาเนียนนุ่มอ่อนเยาว์และน่ามองมากขึ้นเลยค่ะนี่เลยค่ะคลุมไว้แบบนี้ประมาณ 20-30 นาทีจะไม่ทำให้เลอะเทอะด้วยค่ะและยังสามารถนวดนอกถุงแบบนี้ได้อีกด้วยนะคะสำหรับน้ำมันก็สามารถใช้เป็นน้ำมันบำรุงผิวได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายค่ะก็จะมีกลิ่นหอมๆของเปลือกส้มอยู่ที่น้ำมันด้วยนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยนะคะและฝากติดตามเพจมาดามเจนใน Facebook ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ